1บาทเนี่ยอาจจะต้องแย่งกันนิดนึงแต่ราคาหลักหน่วยก็มีนี่คือ1บาทนี่คือหน้าตา1บาทกินแบบมินิมอลคุมน้ำหนักอยู่ตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ได้อยากกินเยอะมากกินแบบน้อยๆ อันนี้5บาท3บาท5บาทคือร้านนี้ครับที่สมุทรปราการคือเขาขายทุเรียนเนี่ยถูกมากแล้วเขาแพ็คใส่ให้กับลูกค้าเนี่ยได้มาเลือกเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าหลักหน่วยก็มีไปจนถึงหลักร้อยก็มีพอขายราคาหลักหน่วยโอ้โหลูกค้านี่มากันเต็มร้านสิครับฝนตกแถวยาวไม่หวั่นบางคนบอกว่าตอนแรกเห็นข่าวนี้บนโลกออนไลน์ปุ๊บไม่เชื่อ จริงหรอจะขายแบบราคาถูกขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองแหละมาแล้วก็เจอราคาถูกจริงๆเนี่ย3บาท5บาทแบบนี้นะครับเจ้าของร้านบอกอย่างแรกที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมหมอนทองนะจ๊ะหมอนทองไม่ใช่ทุเรียนพื้นบ้านหรืออะไรที่ราคาถูกเลยนะครับหมอนทองครับที่ขายถูกเนี่ยคือต้องการที่จะให้คนที่อยากกินทุเรียนได้กินทุเรียนแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วเป็นทุเรียนที่มาจากจังหวัดจันทบุรีขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับดังนั้นคือขายเนี่ยเขาบอกว่ากำไรอาจจะไม่มากนักคือไม่ได้จะถามว่ากำไรมากไม่มากแต่อยากจะถามว่าได้กำไรอยู่หรือเปล่าด้วยครับนะครับกำไรไม่สูงก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันกับสังคมนะครับชี้พิกัดครับคุณผู้ชมร้านนี้อยู่ใกล้กับสะพานคลองบางน้ำจืดย่านตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีที่จังหวัดสมุทรปราการครับนี่ก็ไปอุดหนุนกันได้